ครับสวัสดีครับนี่เจอช่างแมวครับวันนี้นำเสนอทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เมนไฟฟ้ามีปัญหาเวลาไฟฝนตกหน้าฝนตกตกเบาไม่ไรตกหนักแล้วก็มีปัญหาเรื่องเซฟตี้คัตในบ้านนะครับตัดนะครับมาดูกันนิดนึงตู้นี่นะครับนานยังพี่กี่ปีแล้วโอ้จำไม่ได้ก็มีหลายปีตู้เนี่ยเกิน5ปีไหมน่าจะเกินอ๋อเกิน5ปีโอเคจะมีตัวนี้นะครับตัวที่ตัดก็มีตัวนี้สวิตช์ชั้นล่างนะครับครับผมตัวนี้เวลาฝนตกหนักจะตัดนะครับครับโอเคเท่าที่ดูโอเคมาตรวจเช็คดูนะครับสายเมนก็ดูแล้วน่าจะประมาณสาย25หรือ35นะเบรกเกอร์ก็มิสู50แอมป์ปัญหาก็คือไม่ได้ย้ำหางปลานะครับ1นะครับ2ตัวนี้ลายผิดนะครับเนี่ยไม่ใช่การไฟฟ้าผิดหรือช่างผิดนะโอเคนี่ลายอยู่ฝั่งขวานะครับเมืองไทยเราลายซ้ายนะครับเราซ้ายออกขวานะครับเมนหมายถึงไงครับมันต่อผิดหรือไงครับอันนี้ไฟอันนี้ลายเขาผิดอยู่จะต้องดูว่าเป็นที่ช่างไฟหรือเป็นที่การไฟฟ้าปกติเขาต้องผู้รับเหมาหรือว่ามันแล้วแต่บางทีผู้รับเหมาต่อผิดแต่การไฟฟ้าต่ออันนี้ก็มีปกติไอ้การไฟฟ้าเขามาจำตรงนี้ให้นะครับใช่ใช่เขามาต่อที่หลังโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรครับตรงนี้อันไหนก็ได้แต่ว่าสำคัญตรงการโดดนะตรงนี้ลายตรงนี้วิ่งปื๊ดปื๊ดอ๋อตรงนี้ลายไปเข้าเอ็นนี่ลายนะครับลายปื๊ดปื๊ดอ๋อนี่ลายผิดมั้งเข้าหัวผิดมั้งจะผิดด้วยนะ LN อย่างนั้นก็เป็นที่สายเมนข้างนอกเดี๋ยวขอเช็คตัวนี้เลยแป๊บนึงขอแกะก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวให้มาเช็คตัวนี้นะครับ LN นะครับโอเคนี่ N นี่ L โอเค LN ผิดแน่นอนนะครับผิดเหรอต่อผิดอันนี้ผิดไม่ช่างอาจจะต่อถูกแต่ว่าตอนจั๊มไฟอ่ะไม่ได้มาร์คสายให้การไฟฟ้าหรือเปล่านี้โทษใครไม่ได้อย่างเดี๋ยวดูตู้คอนซูเมอร์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแกะดูกันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับต้องเช็คนะครับแกะตู้คอนซูเมอร์มาดูนะครับตัวนี้ลายโอเคตัวนี้ลายถูกอยู่นะครับตัวนี้ลายถูกโอเคอย่างน้อยปิดลูกเซอร์กิตแล้วก็ยังดับนะครับโอเคตอนนี้ช่างแมวติดไอ้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะจับถ้ามีอาจจะเดี๋ยวจะจับกระแสไม่ได้เปิดใช้อยู่ครับเดี๋ยวใช่ไหมจะจับกระแสรั่วไหลดูว่ารั่วเท่าไหร่นะครับตอนนี้ได้เลยครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวใช่ไหมจะจับกระแสเดี๋ยวนะถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวอ๋อต้องจับนี่จับเอ็นอยู่เอ็นนี่จุด219นะครับแสรั่วไหลเอาลองจับตัวนี้แล้วกันนี่ขึ้นนะตรงนี้จับรวมนะครับเดี๋ยวจับตัว L นี่โอเคจุด0.219นะครับตั้ง2แอมป์นะครับโอเคเดี๋ยวใช่ไหมจะไล่ปิดลูกเสื้อคิดนะครับตัวไหนรั่วไหลมากนะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะครับไล่ปิดเทียบตัวอ๋อตัวนี้ตัว32แอมป์ตัวนี้รั่วไหลมากนะครับตัวนี้รั่วไหลมากอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะยังรั่วไหลอยู่อ๋อตัวนี้มี3 2แอมป์2ตัวนี้ตัวนี้ก็รั่วอยู่ที่รั่วไหลมากมีอยู่3ตัวมั้งตัวนี้แอร์หรือเปล่าไม่ทราบมันมีเขียนบอกมานะครับตัวนี้มีอยู่รั่วไหลอ้าว3 4ตัวนี้ 0.7 นี่ก็มีอยู่มั้ง
เดี๋ยวดูตัวนี้ตัวข้างนอกก็น้อยนะตัวนี้ก็น้อยนะเดี๋ยวจะมี 3-4 ตัวนี้ที่รั่วไหลเยอะอยู่นะครับเดี๋ยว1 2 3 4ไม่รู้เมนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูที่คอยส่วนมากจะเป็นแอร์นะครับ4ตัวที่รั่วไหลเยอะเป็นแอร์นะครับแสงสว่างความน้ำที่อื่นไม่เท่าไหร่ครับแอร์อินเวอร์เตอร์ธรรมดาถ้าจะธรรมดาธรรมดาผมไม่จำไม่โอเคนี่ตัดไปอินเวอร์เตอร์ที่รุ่นใหม่ใช่ไหมครับครับอ๋อไม่น่าจะอินเวอร์เตอร์โอเคนี่ก็แอร์มีของห้องพี่สาวไม่แน่ใจว่าครับหรือเปล่าจับกระแสรั่วไหลก็มีน่าจะไปเลี้ยงที่วงจรแอร์นะพี่ใช่ครับเพราะแอร์น่าจะเปิดตลอดแอร์ไม่น่าจะสแตนบายอยู่ครับสปีดมันจะเปิดตลอดอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจากการวัดดูกระแสรั่วไหลของแสงสว่างนะครับโอเคนี้ความเป็นไปได้สูงนะครับนี่ก็เดี๋ยวค่อยแก้ตัวนี้ย้ายสายนะครับ LN นะครับอีกทีแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนข้างในมีหางปลาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูอีกทีนะครับเป็นไม่ได้ก็ใส่หางปลานะครับเวลาใช้ไฟมากๆจะไม่สปาร์กนะครับอย่างนี้ไม่ค่อยได้นะครับฟ้ามีโอเคเมื่อกี้ก็ลองเทสดูแล้วนะตัวนี้จะมีไฟรอบนอกแล้วก็ไฟชั้นหนึ่งเนาะแสงสว่างครับผมตัวนี้เป็นแสงสว่างทั้งหมดนะครับของชั้นล่างนะครับแต่ว่าที่ช่างแมวสังเกตดูตัวนี้จะพ่วงไฟกระดิ่งด้วยหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านด้วยตัวนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ช่างแมวแนะนำนะครับตัวนี้ให้ตั้งเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกันดูดแยกเอาออกจากเพิ่มอีกตัวเหรอครับตัวกันดูดย่อยอ่ะครับตัวเล็กครับเพิ่มได้ไหมครับเพิ่มได้เพิ่มได้ครับก็คือเดี๋ยวเพิ่มไปข้างนอกอ๋อแล้วก็ต่อจากเมนจากเบรกเกอร์ตัวนี้ไปนะครับไปต่อแล้วก็จะมีหลอดไฟด้วยไฟแสงสว่าง2หลอดด้วยคือตรงไหนฮะในนี้เหรอครับไอ้ไฟหน้าบ้านไฟหน้าบ้านนะครับตัวนี้ต้องแยกออกจากกันดูดนะครับเซฟตี้คัทตัวนี้เพื่อเวลาปัญหาเวลาฝนตกจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องไฟตัดครับโอเคครับเนี่ยจะมีหน้าบ้านนะครับสังเกตแล้วเวลาฝนตกเบาไม่เป็นไรนี่อ๋อนี่จะมีความชื้นนะครับใต้พื้นดินมีรอยท่อน่าจะผิวซีเหลืองอยู่มั้งแล้วตัวนี้คอมหัวเสาไอ้ตัวนี้มันเป็นร่องตรงสายไฟครับครับแล้วต้องใส่ไฟมันมีเทปพันอยู่ด้วยผมเลยไม่แน่ใจด้วยดีกว่าอ๋อแต่ผมเอาไม่ยังไงก็ตัดครับการนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นไปได้พี่ต้องผมแกะแล้วนะมันแห้งอ่ะตอนที่ฝนตกมันตกแห้งไหมฮะแห้งนะตอนอ๋อถ้าเป็นไปได้ก็ยิงซิลิโคนยิงซิลิโคนหน่อยกันซึมหน่อยแต่ว่าแต่ช่างแมวคิดว่าน่าจะเป็นที่ท่อนี่แหละฟังใต้ดินไงเวลาฝนตกแล้วมีความชื้นนะครับน่าจะวิ่งล้อกำแพงครับหรือว่าต่ออะไรครับก็แล้วแต่ฝังพื้นก็ได้ไม่หมายถึงว่าถ้าฝังพื้นลงไปแล้วคนมันน่าจะล้อกำแพงด้วยถ้าเราจะหาสายมันนะอ๋อส่วนมากจะตรงไปนี่แหละตรงเลยครับใช่ส่วนมากช่างจะเดินตรงอยู่แล้วไม่เดินอ้อมอยู่แล้วเดินอ้อมก็ดึงสายอ้อมนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวก็คงจะต้องแก้นะครับไม่งั้นก็คงไม่หายขาดเจ็ดพันครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ชุดไหนที่ไฟรอบนอกตัวนี้อ่ะตัวบนสองครับสองอันละสองอันฝั่งนี้สายอ๋อสายนี่อันขวาน่าจะเป็นลงรถอ๋อลงรถนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าบ้านนี่ก็เปิดไว้แล้วนะครับตรงนู้นนะครับพอเห็นแล้วกันก็ด้านในเดี๋ยวช่างแมวจะแยกสายดูนะครับว่าอะไรเป็นอะไรกระดิ่งดีหน่อยที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับตัวกระดิ่งไอ้ยะตัวกระดิ่งไอ้แยกได้เลยครับตัวสายกระดิ่งนี่จากตรงนี้นะครับมองนี่มันแยกแก๊บตัวไหนครับนี่ครับเมนไฟนี่เองนี่ตัวนี้มีสาย3เส้นนะครับปิดเบรกเกอร์แล้วก็ลอยสายดูว่ากระดิ่งนี่รู้เลยสาย1สาย 1.5 นี่ครับโอเคขนาดครับผมติดกล้องให้มั้ยใช่อยู่นี่กระดิ่งนี่ตัดไปครับแยกได้ละกระดิ่งแล้วก็ต้องแยกตัวนิวตันนี่ออกมานะครับตัวนี้โอเคตัวนี้แยกจบครับตัวนี้ก็แยกไปใส่เบรกเกอร์ตัวใหม่ของเรานะครับตัวนี้จบไป
สำคัญคือแสงสว่างเนี่ยดูกันว่าแยกกันหรือไม่จะมี2ชุดนะเนี่ยมีสายเล็กอีกเส้นหนึ่งไปไหนไม่รู้ไม่แน่ใจนะเส้นเล็กอีกเส้นหนึ่งไปไหนหรือว่าเมนไปข้างนอกตัวนี้ก็มีไปข้างนอกเลยอันนี้ก็ดิ่งไฟออกไปนี่นิวตันลายอันนี้จากกระดิ่งเข้ามากดก็วิ่งไปหาแต่สายหนึ่งอีกเส้นหนึ่งไม่แน่ใจไปไหนโอเคดูเป็นสวิตช์ทูเวย์เดี๋ยวลองใส่ตัวนี้ไว้ก่อนลองเปิดดูนะครับไม่แน่ใจไปไหนเปิดดูก่อนนะครับติดไหมพี่ลองดูหน่อยมันแยกกันไหมตัวไหนกับตัวไหนฮะตัวในบ้านกับนอกบ้านหรือว่าเป็นเมนเดียวกันแยกติดอยู่ครับตัวไหนติดอยู่ครับติดหมดเลยครับตอนนี้ติดหมดนะติดเท่าที่เปิดไว้เลยครับอ๋อแล้วเส้นนี้เป็นไหนบ้างรวมน่าจะรวมกันนะครับอ๋อคือไฟชั้นล่างทั้งหมดรวมเป็นเส้นเดียวกันนะครับใช่ใช่จะมีแยกกระดิ่งอันนี้ผมเข้าใจมาตลอดหรือว่าคือมันจริงๆรวมมันเป็นเส้นเป็นจุดๆจริงน่าจะแยกกันถ้าโดยปกติแล้วเขาแยกกันใช่ไหมครับใช่ใช่ช่างต้องเดินแยกกันรอบนอกกับในบ้านต้องคนละเมนเอาแยกแค่ว่ารอบนอกกับในบ้านใช่ใช่รอบนอกที่ไม่ไอ้นั่นต้องแยกตามหลักต้องแยกนะครับงั้นจะมีปัญหาเวลาจะแก้ไขนี่แหละนี่น่าจะเอาอันนั้นง่ายอันนี้ก็โอเคนะก็เดินสกาวให้อยู่โอเคสรุปนะครับครับ สรุปตอนนี้ก็คือไฟในบ้านพี่เขาเนี่ยอันนี้ด้วยกันนี่ด้วยกันนะครับเมนเดียวกันนี่ด้วยกันนะครับนั่นด้วยกันโอเคโอเคพอรู้แล้วคราวนี้ไอชุดเนี้ยในบ้านนี่คงจะต้องแยกมาเหมือนกันนะครับได้ครับก็คือต้องใส่คงจะต้องใส่เบรกเกอร์กันโดดตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็เบรกเกอร์10แอมป์ตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กเพื่อว่าเนี่ยให้ช็อตน้อยๆนะครับ40เนี่ยให้ตัดนะครับเพราะว่ากันโดดจะมีตั้งแต่30แอมป์ขึ้นไปกันโดดแล้วก็ใช้เพื่อเวลาไฟรั่วหรือไฟดูดคนน่ะให้ตัดนะครับครับแล้วก็ไอ้เบรกเกอร์10แอมป์ที่เราจะใส่ใหม่ก็เพื่อให้เวลาช็อตน่ะให้มันตัดเร็วนะครับไม่ต้องช็อตถึง30ถึงตัดให้ช็อตไม่เกิน10แอมป์หรือเกิน10แอมป์แล้วให้ตัดทันทีก็ตรงกันดูดจากเซฟที่คัดนี่มันทำงานไม่เหมือนกันหรอผมไม่รู้มันทำงานคนละอย่างกันครับไอ้นี่ช็อตตามโหลดแค่ตัดไฟเฉยใช่ตัดรั่วครับตัดไฟรั่วไฟดูดคนนะครับด้วยแต่ว่าไม่ตัดจากถ้ากระแสเกินก็ตัวนี้ตัดครับเนี่ยลูกย่อยนี่ตัดถ้าช็อต10แอมป์ตัวนี้ก็ตัดไงถ้าช็อตถึง50แอมป์ตัวนี้ถึงจะตัดการดูดก็คือการดูดใช่การดูดก็คือการดูดไม่ใช่ว่าจะตัดฟุบฟับนะครับกันชื้นก็คือตัดชื้นโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวช่างแมวสั่งอะไรก่อนเดี๋ยวให้พี่เขาดูอะไรมาแล้วกันโอเคการดูดรู้สึกช่างจะไม่มีเดี๋ยวดูในรถกันว่ามีอะไรบ้าง